วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราสองพี่น้องนะครับก็จะมากันในเมนูของราดหน้าหมี่กรอบแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็จะมีหมูสเต๊ะสเต๊ะใช่ไหมสเต๊ะโอเคนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องเคียงของหมูสเต๊ะหรอใช่ครับมันเป็นเหมือนอะไรนะมีแตงกวาหอมหัวหอมใหญ่ใช่ครับมีพริกอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแช่ในน้ำอะไรนะน้ำส้มสายชูป่ะมันเปรี้ยวชิมเลยมันจะออกเปรี้ยวนะทุกคนนะ เอาละครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วไปดูกันเลยแหมอันนี้คือน้องจัดถาดให้นะทุกคนนี่มีพริกด้วยนะแล้วใส่พริกให้พี่ด้วยเจ็ดแล้วน้ำหนักอยู่กินของจัดจัดไม่ได้โอเคแต่ละคลิปมาเดี๋ยวขอคนก่อนอันนี้ใส่ไว้นานแล้วก็เลยยมหน่อยยมมันเป็นไงมันไม่กรอบแล้วอ๋อมันไม่กรอบนี่มีผักด้วยหมูด้วยนี่เหมือนเส้นอะไรเจ๊ดเหมือนเส้นบะหมี่ก็หมี่บะหมี่แบบอันนี้เป็นหมี่กรอบไงคุณกรอกเข้าไปทอดหรือเปล่าติดฟงติดฟันก็มามีทุกคนในหมูเต๊ะดิหมูเต๊ะหมูเต๊ะโอ้อะไรนี่ติดกระผักมีซอสซอสของหมูสเต๊ะนะคะได้ไปแล้วเป็นไงผมไม่ได้กินนานอ่ะไม่ต้องเลยเมื่อกี้บอกกินไปสองอันฮะเมื่อกี้แบบจะทานแอบกินไหมนะทุกคนไม่ได้เลยเอ้ยปาดหนูกินตอนไม่ได้ราดซอสไงซอสไม่หวานหนูเพิ่งรู้เป็นไงอันไหนอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทั้งสองโอ้คือขึ้นจมูกคือมันขึ้นจริงนะเจ๊พีกอันเนี้ยมันเป็นพีกอะไรอ่ะเจ๊ป่นมันแบบมันเล็กมากเลยอ่ะแค่มือหายเลยหลวงโอ้บินไปละเจ็บนะพริกไม่ใช่หมดถุงเลยต้องชิมแล้วแหละต้องชิมแล้วแหละไม่ขนาดละมั้งเป็นไงก็ปกติเนี่ยอร่อยปกติจะกินพริกป่นอยู่แล้วไม่ใช่กินแบบอาหารของว่างอะไรนะแต่ว่าถ้ากินอันนี้ซี่ก็จะใส่อยู่แล้วก็เลยธรรมดาโอ้โหเจ๊ดูดีหมูอะแต่ว่านุ่มนะเส้นนุ่มผักนุ่มเนี่ยเส้นนุ่มได้ยังไงมันแช่อยู่นานตั้งนานนี่เลยทุกคนคำใหญ่
ยังรู้สึกว่าผงพริกอะเจ๊ดกลิ่นมันเหมือนนั่นอะผงมาม่าหมูสับอะเหรอไม่รู้คุณไม่ได้กินกลิ่นมันออกโอ้ my god เจ๊ซี่ชิวชิวกินนิดเดียวไงว้าของเราหมดแล้วนี่แหละผักไม่ได้กินกันเลยแม่อ่ะกินกับอะไรนี่เหรออยอดจริงชอบนี้ด้วยนี่อันนี้ชิ้นใหญ่อ่อนนี่ใหญ่กว่าลองไหมอ่ะนี่ยังมีเจ็ดครึ่งนึงกิ้มเลยดึงดึงไปดึงไปดึงดึงกินอันมาทุกคนนับจากนี้เราจะกินอันนี้กับพริกนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไงไม่เคยกินอ้าวมันพริกหยวกเลยอ่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยหอมเดี๋ยวว้าวเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบาย